วัสดีครับท่านผู้ชมครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนครั้งนี้ทีมงานเส้นทางกีฬาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยที่ศูนย์สมุทรกีฬาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับในวันนั้นอากาศดีแดดดีลมดีนักกีฬาพวกเขาก็เตรียมจะลงทะเลเพื่อทำการฝึกซ้อมกันพอไปถึงเราก็ได้พบกับทีมนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยจากเรือหลายประเภทนะครับแต่มีน้องนักกีฬาบางคนที่ติดภารกิจจึงไม่ได้มาร่วมถ่ายทำสัมภาษณ์ด้วยและในวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามพูดคุยถึงความพร้อมในการแข่งขันเราไปทำความรู้จักกับนักกีฬาและเรือที่พวกเขาจะใช้ทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ที่เมืองหนิงป่อประเทศจีนเราไปพบกับพวกเขากันเลยครับFX ความขนาดอะไรของมันนี่ยังไงพอจะบอกตัวเลขก็ถ้าเป็นส่วนความยาวของเรือค่ะมันจะยาวอยู่เกือบประมาณ4-9เมตรใช่มันก็เลยมาจากมะโขยแล้วใบขนาดมันฟิกตายตัวมั้ยหรือว่าแล้วแต่เลือกได้อ๋อมันฟิกตายตัวของรุ่นนี้ค่ะโอเคแต่ตัวเลขก็แน่นอนก็ได้ไม่เป็นไรใช่มาดูกันบ้างตั้งแต่หัวเรือเลยมาท่านผู้ชมตามมาจะเป็นใบมันจะมี2ใบใช่ไหมใบทั้งหมดนะคะเวลาเล่นเรือมันจะมีของแค่นี้ค่ะมี3ใบแต่ว่าใบเนี้ยจะเป็นใบที่ขึ้นตอนเฉพาะขาดาวขาตามลมหรือว่าเราแล่นตามลมเนี่ยจะเอาใบนี้ขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทวนลมล่ะทวนลมเราก็จะเก็บใบนี้ลงแล้วก็จะเล่นแค่2ใบจิ๊บกับใบโอเคแล้วตำแหน่งของน้องเนี่ยเป็นนายเรือเป็นลูกเรือต้องนั่งตรงไหนลูกเรือค่ะจะอยู่ในส่วนข้างหน้าอันนี้จะเป็นเรือที่ยืนหัวคู่กันสองคนอ๋อต้องยืนใช่ค่ะจะยืนเล่นไปเลยนะก็คือฟังสองคนจะเกี่ยวสายหัวน้องมิ้นจะนั่งตรงฝั่งนู้นยืนฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันจะเป็นอ๋อยืนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยก็คือจะเป็นของประจำตัวของคนเล่นเลยแล้วก็ส่วนลูกเรือก็จะอยู่ตำแหน่งข้างหน้าลูกเรือจะอยู่โซนข้างหลังลูกเรือจะอยู่โซนค่ะแสดงว่าน้ำหนักมันก็จะต้องถ่ายมาทางนี้ตัวเดียวไม่เสมอไปค่ะหมายถึงว่าถ้าน้ำหนักในการถ่วงใบอ่ะตรงข้ามกับใบมันขึ้นอยู่กับใบเรือด้วยใช่ค่ะคือตำแหน่งที่นั่งอะค่ะต้องอยู่ตรงข้ามกับใบเสมอเดี๋ยวมาดูด้านท้ายเรือบ้างอันนี้เป็นที่ยืนนะคือถ้ามุ่งเราทั้งคู่เนี่ยจะยืนฝั่งนู้นได้ไหมได้ค่ะจะเป็นการกลับใบแล้วแต่ทิศทางในการวิ่งไปหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเป็นชวนใช่เวลาเราเล่นเราจะอยู่ตรงข้ามฝั่งกับใบตลอดใบแต่ละแสดงว่าจะต้องมีการมุ่งข้ามไปข้ามมาในระหว่างการขันมาดูด้านหลังเรือมาถ้ากล้องมันอันนี้จะเป็นเทเลอร์เอ็กซ์เพนชั่นค่ะจะเป็นด้านหลังเสือด้านหางเสือใช่อันนี้จะเป็นในเรือเป็นคนคอนโทรลอันนี้จะจุ่มลงไปในน้ำเหรอไม่ใช่ค่ะจะใส่เข้าไปจะใส่เข้าไปตรงนี้ก็คือโอเคโอเคโอเคเรือประเภทนี้ค่ะมันจะมีสองภาพเดี๋ยวอยู่นี้ใช่ค่ะอันนี้เอาไว้บังคับทิศทางใช่ค่ะโอเคมีสองต้องเป็นคือจะที่สังเกตเห็นได้ก็คือว่าหางค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าเรือประเภทนี้จะเป็นยืนเล่นก็ต้องยืดออกมานอกเรือพี่จะได้จับได้ถนัดใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะภาพมาถ่ายหางเสือตรงนี้นะครับอันนี้คือหางเสือเหรอหางเสือยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมโอเคใส่ในชั้นโอเคเดี๋ยวดูยกมาดูนี่ก็คือหางเสือเรือนะครับก็เอาเสียบลงไปในนี้เสียบลงไปในนี้โอเคเข้าไปแบบนี้เลยจะมีช่องมันนะครับใช่ค่ะก็จะเก็บเป็นบังคับเหมือนพวงมาลัยค่ะถ้าหางเสือเก็บเสียบก็จะเป็นพวงมาลัยเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก็เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมต้องฝั่งฝั่งเหมือนกันค่ะเป็นการกลับตัวมันจะต้องเล่นสองฝั่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรือใบต้องเล่นทวนลมก็มีการกลับใบเล่นสองฝั่งนะครับนี่ก็คือลักษณะของเรือโฟร์ทีเนอร์ FX ใช่โอเคพูดร้อน เดี๋ยวเราเข้าลงกันค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงความมั่นใจนะครับในการแข่งขันของทั้งสองทีมทั้งสองท่านกันบ้างนะและหลังจากที่ได้รู้จักกับนักกีฬากันแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะลงทะเลเพื่อไปชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยและนี่คือครั้งแรกของผมเช่นกันที่จะได้นั่งเรือใบออกไปกลางทะเลไปเกาะติด
ถ่ายภาพสัมภาษณ์นักกีฬาเรือใบอย่างใกล้ชิดโดยเรือที่ผมจะลงไปในครั้งนี้ก็คือเรือ FX 49er นะครับโดยผมจะถือกล้องออกทะเลไปกับน้องมิ้นและน้องเนสองสาวคู่หูเรือใบทีมชาติไทยไปชมบรรยากาศบนเรือกันเลยครับโอเคครับสำหรับกีฬาทางน้ำครับสิ่งสำคัญก็คือชูชีพครับใส่ไว้ครับเพราะว่าเราจะว่ายน้ำเป็นแล้วก็ไม่ควรประมาทนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ยึดถือปฏิบัติไว้เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมใส่เป็นเป็ดครับเดี๋ยวให้นักกีฬามาช่วยใส่อะคุณพ่อชุดโค้ดอ๋อโอเคผมชุดโผล่ชุดโผล่ชุดโผล่แม้กระทั่งหยิบชูชีพผมยังหยิบผิดเลยครับมีแก้ดีมาโอเคทำไม่ใช่ครับโอเคโอเคฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เฮ้ยคนรวยมาแล้วพร้อมแล้วที่จะลงเรือกับสองสาวครับสภาพจะเป็นยังไงขึ้นมาจะมาบกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันมีของพี่เปียกได้เปียกได้ไหมคะมีตรงพี่เนี่ยเปียกไม่ได้อ๋อนี่เขาเตรียมแผนรับเตรียมแผนนะคะลงไปปุ๊บลบเลยอันดับแรกนี่ก็พามาอยู่ในเรือ49er FX นะครับซึ่งควบคุมโดยน้องเนแล้วก็น้องมินนะครับรู้สึกสนุกมากนั่นก็เป็นเรือ 4.0 ของน้องป๊อปอายน้องตามน้องตามผู้ชายน้องป๊อปอายเป็นผู้หญิงใช่ไหมโอเคตามกับไข่เจียวน้องตามกับไข่เจียวเขาอยู่คู่กันตำแหน่งการยืนเนี่ยอย่างน้องเนเป็นเขาเรียกว่าลูกเรือแล้วก็นายเรือเราเป็นนายเรือน้องมินด้วยนายเรือนะครับก็อยู่ทางด้านท้ายนายเรือก็จะบังคับหางเสือในเรือบังคับหางเสือแล้วก็ลูกเรือบังคับใบโอเคแล้วใครเป็นคนวิเคราะห์ทิศคลื่นลมจะตอนปรึกษากันก่อนที่จะประกาศจะช่วยจัดการที่ข้างลงมานี่ก็จะวางแผนการเล่นลมพอสตาร์ทออกไปเป็นเกมอาจจะเป็นการคำสั่งของนายเรือนายเรือก็จะเป็นคนตัดสินใจก็จะเป็นคนให้ข้อมูลเพราะว่าบางครั้งลงเรือมาแล้วกระแสลมอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นใช่ค่ะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างลูกเรืออาจจะเห็นภาพบางภาพโอเคลูกเรือก็มีผู้ขับของเรือใบช่วยในเรือได้การตัดสินใจ3 2ปุ๊บโอเคแท็กนี่คือเป็นการกลับไปครับอ๋อการกลับไปคนลมการแท็กคือการกลับไปคนลมอ๋อคือเวลาเราถ้าเป็นตามลมก็จะเป็นการกลับไปตัดสินใจอ๋อคือเวลาเราไปเราวิ่งอะค่ะเราจะไม่วิ่งตกกับลมเราจะวิ่งทำมุม45องศากับลมซึ่งการแท็กมันเป็นการที่ทำให้เราอะเข้าหาจุดหมายได้ใกล้ขึ้นโอเคครับก็เป็นความรู้นะครับในกีฬาเรือใบนะเพราะว่าผมก็ไปมาหลายรายการนะแต่ว่าก็ถ่ายอย่างเดียวผมไม่เข้าใจว่าเขาเล่นยังไงเขาทำอะไรครับทางนี้ก็ถือว่าลงมาก็ได้รับการอธิบายที่ทำให้เปิดโลกได้อีกเยอะเลยครับนี่ครับอ๋อใบเขียวกำลังขึ้นแล้วอันนี้คือให้ลมพากลับฝั่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเครู้เรื่องแล้วอย่างปกติอะค่ะถ้าเล่นกัน2คนอะลมแรงๆอะจะยืนหกคู่กันแบบ2คนเลยแต่วันนี้เราลงมา3คนอ๋อบาลานซ์มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมน้ำหนักก็เปลี่ยนไปโอเคเวลาเราแข่งก็จะนั่งอย่างที่มิ้นยืนอยู่โหแบบนั้นเลยแล้วก็จะมีแบบกลับใบเหมือนกันกลับใบใช่ค่ะหมายถึงว่าก็เหมือนขาบีนะคะแต่จะเป็นขาน้ำลมซึ่งเราจะเรียกว่าใจกลับใบขาบีเรียกว่าแข็งกลับใบขาน้ำลมเรียกว่าใจคือตอนที่น้องเนเล่นแรกๆนี่งงไหมไอ้คำศัพท์พวกนี้คือเราเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยอะค่ะเรียนแล้วทำด้วยมันก็เลยไม่งงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วพื้นฐานเรือใบมันก็คือเท่านี้เลยนะคะแต่ว่าในแต่ละประเภทที่เล่นอะความละเอียดของแต่ละอย่างที่ทำก็ไปประยุกต์เอาเองใช่ค่ะไปปรับใช้ให้กับ
เหมาะกับเรือนั้นๆสภาพอากาศสภาพทะเลใช่ครับนี่คือการจะเก็บใบเขียวโอเคโอเคใบเขียวเก็บแล้วนะครับต้องทำด้วยความรวดเร็วครับใช่ครับอันนี้อาจจะนิดหน่อยช้ากว่าปกติโอเคเท่าไหร่ครับผมมาเป็นมือที่3แล้วใช่ก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะหั่นหัวเรือขึ้นไปโอเคประมาณนี้ค่ะโอเคถ้าเกิดเจอประเภทนี้ก็ได้รับความสนใจก็จะเป็นเล่นตัวลมกับตามลมจะประเภทนี้จะไม่เล่นฝั่งลมเพราะว่าไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นเจนิเกอร์ไม่ใช่อย่างพีเจสูงเขาจะเรียกสปินิเกอร์เขาจะเล่นขาขวาลมได้แต่ถ้าเกิดนี้ก็คือเป็นเจนิเกอร์เล่นขาขวาลมไม่ได้ก็จะเป็นเดินลมเล่นเดินลมใต้ลมก็สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ฟังแล้วงงแน่นอนนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็มีพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินที่จะเรียนได้นะครับน้องๆคนไหนถ้าอยากเรียนก็มาที่ศูนย์สมุทรกีฬานะครับมีโค้ชมีเจ้าที่ดูแลแล้วก็อาจจะได้เรียนกับน้องๆทั้งสองคนนี้ก็ได้นะครับการลงเรือมาครั้งนี้ก็ได้รับความรู้ต่างๆจากน้องทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องเรือใบทั้งกฎกติกาข้อบังคับในการแข่งขันประเภทของเรือตลอดจนวิธีการทำงานการบังคับเรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเรือการดูทิศทางลมความรู้เหล่านี้จะทำให้เรารับชมกีฬาเรือใบได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับน้องเมและก็น้องมิ้นก็พาผมแล่นใบตามติดดูเรือประเภทอื่นๆที่ลงซ้อมพร้อมกันในวันนั้นด้วยก็มีทั้งเรือ ILCA 4ของน้องป๊อปอายซึ่งในประเภทชายก็จะมีหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์นะครับหรือว่าน้องเวคาที่เป็นแชมป์เยาวชนโลกปีล่าสุดแต่ในวันนั้นน้องไม่ได้มาร่วมฝึกซ้อมที่สัตหีบกับทีมด้วยแล้วก็ยังมีเรือนักร่าที่มีพี่เน่งกับน้องชมพู่สองคู่หูต่างวัยเรือในประเภท 4.0 ที่จับคู่โดยน้องตั้มและน้องไข่เจียวที่ครั้งนี้เป็นการจับคู่ชายหญิงครั้งแรกที่เคยมีการจัดการแข่งขันเรือใบมาเลยครับทั้งนี้ทีมนักกีฬาเรือใบไทยก็ยังประกอบไปด้วยโซเฟียมอนโกเมอรี่นาวีธรรมสุนทรปิยพรเข็มแก้วสุทนแย้มพินิษฐ์และกันคชาชื่นครับซึ่งในวันนั้นไม่ได้มาร่วมถ่ายทำสัมภาษณ์ด้วยนะครับแฟนๆทุกท่านก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยในทุกๆชนิดกีฬาด้วยนะครับเพื่อที่นักกีฬาไทยจะได้มีกำลังใจในการแข่งขันและคว้าเหรียญรางวัลมามากๆสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยของเราช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมากรรมกีฬาแห่งทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณเมืองถังโจสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคเอเชีย23กันยายนถึง8ตุลาคม2566ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์หลังจากที่ได้พบกับทีมนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยกันแล้วนะครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับสาวน้อยนักกีฬาเรือใบที่นับว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมเรือใบไทยต่อไปในอนาคตเราจะได้มาสัมภาษณ์พูดคุยถึงเส้นทางชีวิตจุดเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาเรือใบของเธอนอกจากนั้นก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่คอยผลักดันส่งเสริมทั้งเรื่องการเรียนและการเล่นกีฬาของลูกสาววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับน้องข้าวตังและคุณพ่อแบล็กกันเลยครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเรามีเยาวชนคนเก่งครับที่เป็นนักกีฬาเรือใบนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมีความสามารถประกอบกับมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นอย่างดีครับผมเคยเจอกับน้องข้าวตังนะครับที่จังหวัดภูเก็ตมาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจในความกล้าแสดงออกในความสามารถในความมั่นใจในการพูดคุยกับสื่อนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องข้าวตังแล้วก็คุณพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องข้าวตังนี่คือน้องปรินซับยิ่งคุณพ่อ
ศักดิ์สิริศักดิ์สิริครับยิ่งนะครับโอเคน้องก็ตังนี่เล่นกีฬาเรือใบมาตั้งแต่อายุ9ปีค่ะ9ปีแล้วตอนนี้อายุ15ค่ะ15แล้วก็เป็นนางสาวยังเป็นแล้วค่ะเป็นนางสาวแล้วนะครับก็ทำไมถึงเล่นกีฬาเรือใบตั้งแต่เริ่มแรกก็ตอนแรกเพื่อนชวนค่ะเสร็จแล้วก็เราก็ลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็อยากไปต่อค่ะก็เลยชวนแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจเลือกกีฬาในการเล่นกีฬาไหมครับไม่ค่ะก็คือเหมือนเราก็บอกว่าเราอยากเล่นแล้วเขาก็เลยสนับสนุนสปอร์ตเราค่ะแล้วจากลูกเลยตอนที่ลูก อยากเล่นกีฬาเรือใบเนี่ยเราคิดยังไงตอนนั้นกลัวอันตรายไหมหรือว่าอะไรตอนแรกก็กลัวครับผมแต่ว่าเราก็เลยลองหัดเล่นกับลูกไปด้วยว่ากีฬานี้ปลอดภัยแค่ไหนมีความปลอดภัยแค่ไหนคือลงไปหัดเล่นลงไปอะไรกับลูกเลยแต่พอลงแล้วคุณพ่อรู้สึกไงชอบไหมชอบครับพอลงไปเล่นเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยกีฬานี้ไม่ได้อันตรายที่คิดนะฮะแล้วก็มีอะไรที่เสริมสร้างให้เขาเป็นเด็กที่ดีได้ในอนาคตด้วยรู้สึกว่าแหมเกิดเร็วไปหน่อยใช่ไหม ใช่ครับถ้าเกิดว่ารุ่นเราเนี่ยมีโอกาสได้เล่นเนี่ยน่าจะดีน้องน้องเขาต่างไปเล่นครั้งแรกที่ทะเลที่ไหนจำได้ไหมครับที่นี่เลยครับที่ศูนย์สมุทรกีฬานี่เลยอ๋อศูนย์สมุทรกีฬาของอำเภอจัตตาหีบนี่นะของกองทัพเรือเนี่ยชอบตรงไหนประทับใจตรงไหนก็มันสนุกดีค่ะแล้วมันได้อยู่กับธรรมชาติด้วยมีลมเย็นอะไรแบบนี้เด็กวัยเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นค่ะเล่นแล้วเราหนึ่งเล่นเรียนซ้อมกีฬาเราแบ่งเวลายังไงก็แบ่งเวลาวันธรรมดาเป็นเรียนส่วนใหญ่ค่ะส่วนตอนเย็นกลับมาก็อาจจะออกกำลังกายบ้างแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือสำหรับเรือใบโดยตรงอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ค่ะอำนวยศิลป์ชั้นมัธยมที่4ค่ะม.4แล้วนะครับก็ประสบการณ์ในการเล่นในการไปแข่งเนี่ยเราประทับใจการแข่งขันครั้งไหนมากที่สุดครั้งที่ไปเดนมาร์กค่ะมีชอบบรรยากาศอะไรมากค่ะคุณพ่อเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นผู้ปกครองนักกีฬาเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าพ่อแม่ทั่วไปหนึ่งเวลาความตั้งใจความอดทนความพยายามกระตังด้วยพูดง่ายๆนะต้องมีทุนทรัพย์ในการแบบเติมน้ำมันออกไปเชียร์ลูกเนี่ยก็ใช้เงินแล้วเรามีวิธีในการดูแลลูกสาวที่เป็นนักกีฬาอย่างไรอันดับแรกเลยก็คือหลังจากที่เราเขาพร้อมที่จะเล่นกีฬาเรือใบแล้วเนี่ยเราก็สนับสนุนในทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการหาโค้ชแล้วก็ทริปที่จะออกไปหาประสบการณ์ต่างประเทศนะครับทุกอย่างเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมแล้วก็ทำเป็นแผนให้เขาเลยว่าปีนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนบ้างจะไปเทรนอะไรบ้างเนี่ยครับก็ทำเป็นแผนให้เขาทุกวันนี้นี่คือซ้อมหนักไหมครับในแต่ละสัปดาห์ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็ถ้าปิดเทอมก็ค่อยมายาวเสาร์อาทิตย์ก็คือต้องนั่งรถมาชลบุรีแล้วค่ะรู้สึกเหนื่อยไหมในมุมของคุณลูกกันไม่เหนื่อยค่ะเหมือนมันชินไปแล้วคุณพ่อเหนื่อยไหมไม่ครับเพราะว่าเราขับจนแบบรู้สึกว่าชินแล้วเนี่ยชินแล้วมันเป็นชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วใช่เราขับมา4ปีครับ4ปี5ปีแล้วครับอันนี้มันก็เริ่มแบบเหมือนไปเที่ยวห้างแล้วครับเราก็ตั้งเป้าหมายในอนาคตเราอยากไปถึงจุดไหนก็ตอนนี้อาจจะขึ้นไปเล่น420ต่อแล้วก็อาจจะเริ่มเข้า470ค่ะที่เป็นคลาสโอลิมปิกค่ะนักกีฬารุ่นพี่ที่เราชื่นชอบประทับใจพี่นพก้าวพลพัฒน์ค่ะน้องนายพี่นายเราชอบพี่นายตรงไหนก็หนูชอบที่เขาแบบแบ่งเวลาเก่งเพราะว่าพี่นายก็เป็นทั้งนักกีฬาไปซีเกมแล้วก็ยังแบบการเรียนก็คือโอเคดีเป็นเพศพี่นายไหมก็ถ้าไม่ได้เป็น choice หนึ่งถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาเรือใบแน่นอนเพราะถึงว่าเบื่อแล้วอยากทำอาชีพอะไรไม่รู้ค่ะคนถามไปตอนนี้อยู่กับทะเลและสายลมไปก่อนใช่ครับตอนนี้โฟกัสอยู่กับเรื่องกีฬาเรือใบอย่างเดียวครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่ผมมีให้กับน้องข้าวตังในครั้งแรกที่เราเจอกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่หาดกะลนหรือหาดกะตาน่าจะไม่ได้หาดกะตานะครับในรายการคิดครับริกาต้าครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยน้องหนึ่งไม่ประมาทไม่กลัวกล้องไม่กลัวนักข่าวสามารถมีความมั่นใจมีความพร้อมที่จะสื่อสารพูดคุยมาจากอินเนอร์ความตั้งใจภายในเลยก็ต้องยกเครดิตตรงนี้นะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ดูแลลูกมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็
อยากจะให้ครอบครัวนี้นะครับเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆน้องๆอีกหลายๆคนนะครับรวมถึงอีกหลายๆครอบครัวที่อยากจะหาอะไรที่ลูกรักที่ลูกชอบแล้วก็ลูกทำนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้น้องปริ้นเนี่ยได้ขอบคุณคนที่มีส่วนสนับสนุนเราเลยครับก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่สนับสนุนหนูก็คือทั้งครอบครัวเพื่อนโรงเรียนขอบคุณมากค่ะโอเคครับก็แล้วถ้าเกิดแฟนๆพี่ๆน้องๆอยากจะติดตามเป็นกำลังใจเรามีช่องทางในการสื่อสารยังไงบ้าง IG กับ Facebook THA_1495 ค่ะรายการเรานะครับก็ติดตามนักกีฬาเรือใบมาทุกเจเนเรชันนะครับหลายเจเนเรชันแล้วตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงเป็นเยาวชนทีมชาติจนถึงติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็แน่นอนว่าน้องปริ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางนี้แล้วก็หวังว่าจะตั้งใจมุ่งมั่นทำได้ดีเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับขอให้ตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเหนื่อยมากแน่นอนเหนื่อยไม่แพ้กับนักกีฬาตัวนักกีฬาเองก็ต้องอดทนตั้งใจฝึกซ้อมนะครับขอให้โชคดีติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ได้เหรียญแชมป์เยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรามีภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในรายการ WTT Youth Contender Bangkok 2023ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กันยายนนี้ณแฟชั่นไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3โดยเรามีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาและผู้บริหารสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาฝากเชิญรับชมครับเป็นในการสะสมคะแนนโลกครับในระดับเยาวชนนะครับชื่อรายการ WTT Youth Contender นะครับเรามีการจัดการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนของเรานะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สะสมคะแนนโลกด้วยนะครับส่วนนี้บอกว่าเราได้สิทธิ์เจ้าภาพนะครับในการส่งแข่งขันรวมถึงโค้ชด้วยเนี่ยเพราะนักกีฬาประมาณ60คนนะครับโค้ชต่างหากอีก10กว่าท่านนะครับในการนี้สำหรับรายการนี้ครับมีการแข่งขันนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน11 13 15 17และ19นะครับก็มีการแข่งขันทั้งหมด5รุ่นอายุนะครับแบ่งเป็นชายหญิงเป็นการแข่งขันสะสมคะแนนนะครับระดับYouth Contenderหมายความว่านักกีฬาที่ไม่มีแรงกิ้งสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ประโยชน์ที่เราได้รับนะครับก็คือเราได้พัฒนาอุตสาหกรรมของปิงปองนะครับอย่างเช่นคือในมุมของบุคลากรปิงปองเราได้พัฒนานักกีฬาโค้ชผู้ตัดสินนะครับฝ่ายการแข่งขันส่วนภาพของเรื่องความคุ้มค่านะครับเราเองเนี่ยสามารถที่จะประหยัดงบประมาณในการส่งแข่งขันได้นะครับเพราะว่านักกีฬาอย่างเดียวเนี่ย60ท่านถ้าเดินทางไปต่างประเทศก็งบประมาณก็หลายล้านบาทอยู่นะครับส่วนของในภาพของเศรษฐกิจเองเนี่ยเมื่อเราสามารถเชิญนักกีฬาต่างชาติรวมถึงผู้เข้าร่วมมาแข่งขันเนี่ยได้มากกว่า300ท่านนะครับนั่นคือบุคคลที่เข้ามาประเทศไทยก็มากินอยู่ในประเทศไทยสร้างผลตอบแทนผลประโยชน์ให้ประเทศไทยก็เป็นจำนวนมากเช่นกันครับสำหรับปีนี้ครับในการแข่งขันของ WTT นะครับรายการนี้เป็นรายการที่3นะครับโดยรายการแรกเป็น WTT Star Contender นะครับจัดในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับรายการที่2เนี่ยคือ WTT Feeder นะครับเพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนรายการนี้ครับเป็นรายการที่3นะครับ WTT Youthcontender นะครับก็เป็นรายการที่3ก็ต้องบอกว่าของเราปีนี้จัดถึง3รายการนะครับส่วนในปีหน้าครับเราจะมีการแข่งขันอยู่2รายการนะครับก็คือ WTT Star Contender นะครับก็จะจัดในเดือนกรกฎาคมครับปีหน้าและส่วนในการเยาวชนอย่างนี้นะครับก็จัดในเดือนกันยายนนะครับของปีหน้าสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับในปีนี้นะครับเรามีความพร้อมนะครับในการที่เก็บตัวและเตรียมตัวครับของนักกีฬาเรานะครับไม่ว่าเราเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพแข่งขันในกับรายการรุ่นใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยครับเรามีการเตรียมพร้อมเก็บตัวด้วยส่งแข่งขันด้วยนะครับแล้วเราเองก็มองว่าจากการแข่งขันนะครับชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
นักกีฬาเราทำผลงานได้ดีนะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับเราก็มีความคาดหวังว่าในเอเชียนเกมเนี่ยอาจจะได้ลุ้นนะครับเหรียญรางวัลเหรียญประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกันนะครับทั้งนั้นเนี่ยเราก็เต็มตัวเต็มที่นะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญครับก็สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ขอฝากให้ทางผู้ติดตามนะครับช่วยเป็นกำลังใจในการเชียร์นักกีฬาของเราครับก็เราดูแล้วครับปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสสร้างผลงานได้นะครับนักกีฬาเราอยู่ในความพร้อมครับคือทั้งด้วยอายุประสบการณ์นะครับความแข็งแรงกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมในการที่จะสร้างผลงานได้ครับฝากช่วยเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูนางสาววรรณวิสาเอื้อวิริยะโยธินค่ะชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยค่ะก็แข่ง WTT Youth Contender ก็หลายครั้งอยู่นะคะใช่ครั้งมีครั้งที่ไทยครั้งนึงแล้วก็มีไปออสเตรียครั้งนึงจอร์แดนแล้วก็มีครั้งนี้ก็หลายครั้งรายการนี้เคยได้ที่จอร์แดนค่ะเซมิไฟแนล4คนสุดท้ายสำหรับประสบการณ์ในการแข่งขันแมตช์นานาชาติครั้งนี้ก็ทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแมตช์ที่ยากพอสมควรเพราะว่ามันมีทั้งจีนมีทั้งมีบางครั้งก็มียุโรปมีเอเชียมีหลายโซนมันเป็นทั่วโลกอะค่ะแล้วก็ถามว่าเราได้อะไรก็ได้หลายอย่างมีทั้งเรียนรู้จากคู่ต่อสู้ทั้งยุโรปหรือทั้งเอเชียมันก็คู่ต่อสู้มันตีสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ได้ศึกษาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็หนูเคยติดของซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ติดซีเกมเป็นปีที่2แล้วส่วนเอเชียนเกมที่กวางโจวก็เป็นปีแรกของหนูก็ถามว่าก็ตื่นเต้นกับแมตช์นี้ค่ะเพราะว่ามันก็แมตช์ใหญ่ทุกคนก็มีความหวังค่ะแต่ว่ามันก็ทำเต็มที่อยู่แล้วก็สู้จนสุดความสามารถอะค่ะเราได้มีโอกาสไปก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้ค่ะความพร้อมสำหรับทีมชาติไทยนะคะก็พวกเราได้เพิ่งกลับมาจากเกาหลีก็ซึ่งเป็นชิงแชมป์เอเชียมันก็คล้ายๆกับเอเชียนเกมค่ะคู่ต่อสู้ก็คล้ายๆกันแล้วเราก็ทำผลงานได้ดีเราได้ที่5ประเภททีมอีเวนต์ก็พี่ๆเขาก็พร้อมสำหรับวันนี้ค่ะเหมือนกลับไปตรงนี้ได้ไปลองได้ไปแข่งได้ไปวัดระดับแล้วโอเคเอเชียนเกมมันก็เป็นรายการที่ใหญ่กว่าแต่คู่ต่อสู้ก็อาจจะคนเดิมคนเดียวกันก็ถือว่าเตรียมพร้อมได้ดีค่ะก็อยากให้ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจทุกคนค่ะเพราะว่าพวกพี่ๆรวมถึงทั้งตัวหนูทุกๆคนของทีมชาติไทยก็ทำเต็มที่แล้วก็ซ้อมหนักแบบก็ทุกคนก็หวังอะค่ะแล้วก็ถ้าได้กำลังใจจากทางบ้านมันก็บวกเป็นพลังให้เราเพิ่มวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ